อ่ะเริ่มแล้วครับโอเคบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การไลฟ์สดในค่ําคืนของวันที่18มิถุนายนครับเรากําลังอยู่กันในการไลฟ์สดของเพจโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนครับก็ขอต้อนรับพี่น้องนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเข้ามาหรือหลังจากนี้อาจจะเข้ามานะครับมาฟังการไลฟ์สดแถลงการเรื่องของการมาตรการในการจัดการการเปิดเรียนของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนครับพี่น้องนักศึกษานะครับที่เข้ามาชมไลฟ์สดหากมีคำถามนะครับสามารถที่จะฝากคำถามมาได้ที่กดอะไรนะคอมเมนต์นะครับกดคอมเมนต์ข้างล่างของช่องคอมเมนต์นะครับมีคำถามสงสัยประการใดนะครับกดคอมเมนต์กันมาได้นะครับในค่ำคืนวันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับผมทำหน้าที่เป็นผู้สอบถามนะครับเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องของการมาตรการต่างๆในการเปิดเรียนการเรียนการสอนของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนนะครับค่ำคืนนี้ครับผมอยู่กับบังยุรัตดำริเลิศนะครับก็หลายๆท่านนักเรียนหลายๆท่านอาจจะรู้จักกันดีในฐานะครูยุรัตนะครับแล้วก็ท่านชรอฟใจหานแล้วก็แบลลี่นะครับหลายๆท่านนักศึกษาของเราก็จะรู้จักกันดีนะครับทั้ง3ท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับวะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับเบื้องต้นเราก็จะพูดคุยกันนะครับในระหว่างที่เราอาจจะรอนักศึกษานะครับที่จะเข้ามาชมมารับฟังนโยบายการเรียกว่าแถลงการก็จะดูยิ่งใหญ่ไปหน่อยนะเรียกว่าเป็นการสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาของเราที่จะมาเรียนในโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามที่โรงเรียนสันติชนนะครับในทุกวันอาทิตย์นะครับทุกวันอาทิตย์ก็เราก็ได้ปิดการเรียนการสอนไปเนี่ยก็บางยุรัตครับประมาณสักกี่เดือนนะครับที่เราปิดไปเนี่ยครับAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเพราะว่าเราใกล้ที่จะเปิดนะครับเปิดเรียนกันอีกครั้งนึงหลังจากที่เราได้ห่างหายกันไปกว่าร่วม4เดือนด้วยกันนะครับตอนนี้ในส่วนของการจัดอบรมความรู้อิสลามก็จะกลับมาอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการต้องเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมในส่วนของทั้งเจ้าหน้าที่เองคณาจารย์แล้วก็ในส่วนของนักเรียนเองที่ต้องเตรียมตัวและกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับสี่เดือนด้วยกันครับท่านยูซุฟครับที่เราห่างหายกันไม่เจอกันในส่วนของนักเรียนด้วยนะครับครับทีนี้สี่เดือนที่เราปิดไปเนี่ยคือเราปิดการเรียนการสอนไปเลยหรือว่าเรามีมาตรการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนนักศึกษาของเราแบบไหนช่องทางไหนครับครูยุรัตครับบางยุรัตคืออย่างนี้นะครับก็คือว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับเราเองก็ยังไม่รู้ว่าไอ้โรคระบาดเนี่ยมันจะรุนแรงร้ายแรงขนาดไหนถ้าย้อนไปในช่วงของตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนมีนาคมเราประชุมกันอยู่ตลอดเวลาครับนักเรียนว่าเราจะทำอะไรดีเพราะสถานการณ์มีสภาพบังคับหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางการของรัฐบาลเองหรือในส่วนของพื้นที่เราที่เราอยู่ในกทมเองนะครับก็จะมีมาตรการต่างๆมานะครับในส่วนของครูชลอฟเองก็แนะนำว่า เราไม่ควรที่จะห่างหายนะครับเราห่างไกลกันแต่เราไม่ห่างกันในเรื่องของความผูกพันตรงนี้ก็แนะนำว่าน่าจะมีการเรียนในระบบออนไลน์นะครับที่ผ่านมาอยากให้ครูชลอฟเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าแนวคิดอย่างไรที่เราถึงมีการเรียนกันอีกครั้งหนึ่งทำไมเราไม่ปิดตัวจากกันไปเลยตรงนั้นครับทำไมถึงเราต้องกลับมาออนไลน์คุยกันในเรื่องของการเรียนการสอนกันต่อครับก็จริงๆก็คือแนวคิดที่เราเคยคุยกันในที่ประชุมว่าแม้ว่า
โควิดเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถมาเรียนมาสอนได้ที่โครงการใช่ไหมครับแต่ว่าคิดว่ามันไม่ควรจะเป็นอุปสรรคในการที่จะคอนแทคกับเด็กหรือว่าสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยให้กับนักศึกษาอะไรเงี้ยครับคืออยากให้คนภายนอกเนี่ยเห็นว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นเนี่ยเราเนี่ยโครงการเล็กๆที่เผยแพร่อิสลามเนี่ยเราพยายามจะทำงานอย่างต่อเนื่องในสภาวะที่เราสามารถพอทำได้อะครับก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยเราควรจะเรียนออนไลน์อย่างน้อยเนี่ยเรียนเยอะไม่เยอะไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้มีการคอนแทคการติดต่อกับนักเรียนเนี่ยกับนักศึกษาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับจะได้ไม่ห่างหายกันไปครับครับก็เป็นโดยการที่ครับเชิญครับครูจิรัตน์ครับเชิญครับมาครับก็อย่างที่ครูชรอบแนะนำมาก็คือว่าเราไม่ควรที่จะทิ้งห่างกันไปเลยนะครับหน้าที่จะได้มีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเรื่องราวของการเรียนการสอนอิสลามเนี่ยไม่ควรที่จะห่างหายกันไปในเรื่องราวของการที่จะไม่มีโอกาสได้มาเรียนเพราะฉะนั้นก็เลยเปิดโอกาสนะครับให้ได้มีการสอนออนไลน์โดยทางด้านของอาจารย์ทั้งสองท่านก็คือท่านอาจารย์บรรจงประธานโครงการแล้วก็อาจารย์สุไลมานรองประธานเองก็ได้จัดการเรียนขึ้นมาในช่วงของเวลาเดียวกันนะครับก็คือ10โมงทุกวันอาทิตย์บรรยายหัวข้อสลับกันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของการเรียนภาควิชาอื่นเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนกันไปเอาตามสภาพได้อยู่นะครับเพราะนั้นนักเรียนเองก็จึงได้พบว่าเรามีการเรียนบรรยายพิเศษอยู่นะครับในส่วนของหัวข้อบรรยายก็ยังคงมีตามเดิมทุกวันอาทิตย์10โมงที่ได้พบกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับครับคือในส่วนของการเรียนการสอนในภาคปกตินะครับทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีในเรื่องของการที่มีพี่น้องนักศึกษาของเราเนี่ยเดินมาเนี่ยที่เป็นหน้าใหม่เรียกได้ว่าหน้าใหม่นะครับที่มาที่โครงการรวมเสด็จอิสลามเนี่ยที่สันติชนเนี่ยก็จะทุกวันอาทิตย์เราก็จะมีน้องๆหน้าใหม่ที่มารีจิสเตอร์ในลักษณะของการลงทะเบียนที่เป็นเปเปอร์ที่ตรงหน้างานเลยในส่วนของตรงนี้ครับที่เรามีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ตรงนี้ครับมันมีการลงทะเบียนบันทึกไว้ไหมครับว่ามีพี่น้องที่มาเรียนเนี่ยกี่คนกี่ท่านแล้วก็มีเรคคอร์ดไหมครับหรือว่าเราสามารถจัดการเรื่องของรายชื่อของน้องๆเนี่ยมีวิธีการจัดการยังไงครับลองเล่าให้ฟังหน่อยครับคือในส่วนของการบันทึกข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าเราจะได้ต้องเก็บเป็นฐานข้อมูลเป็นดาต้าเบสว่าในช่วงของสถานการณ์โควิดที่เราไม่ได้ห่างหายเรายังมีการพบกันคุยกันเรียนกันอยู่เนี่ยแม้ว่าตัวเราจะไม่ได้มาเจอกันนะครับแต่เราก็เห็นกันได้ในโลกของสื่อมีเดียเนี่ยก็มีแนวคิดว่าควรที่จะมีการเก็บเป็นฐานข้อมูลนะครับก็เลยให้ทางด้านของนักเรียนผู้สนใจเนี่ยนะครับได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะสมัครเรียนออนไลน์นะครับสมัครเรียนออนไลน์แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองนะครับเมื่อรายชื่อของนักเรียนที่สมัครเรียนออนไลน์เข้ามาเนี่ยเข้ามาสู่ระบบแล้วเนี่ยก็จะได้มีการได้เชิญเข้ามารวมกลุ่มในห้องไลน์นะครับชื่อว่านักเรียนสมัครเรียนออนไลน์นะครับขณะนี้ในปัจจุบันนี้นะครับก็ในห้องนี้ก็มีกว่า100ท่านด้วยกันนะครับที่เป็นในส่วนของนักเรียนที่มาสมัครเรียนนะครับซึ่งในส่วนของห้องไลน์ตรงนี้นะครับก็สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับก็พูดว่ามีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับในช่วงระยะเวลานึงก็จะมีการพูดคุยนะครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการถามตอบปัญหาศาสนาง่ายๆก็คือมีการเล่นเกมนะครับแล้วก็มีรางวัลให้นะครับแล้วก็แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของความเคลื่อนไหวในกลุ่มห้องเรียนออนไลน์นะครับพอถึงในช่วงของการบรรยายพิเศษนะครับในช่วงของวันอาทิตย์10โมงเนี่ยก็จะได้มีการแจ้งนะครับว่าสามารถที่จะไปรับชมการ Facebook Live ของอาจารย์หัวข้อบรรยายได้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแจ้งข้อมูลต่อสารแล้วก็อัปเดตความรู้ศาสนาในห้องเรียนห้องนี้ครับท่านสุขครับครับผมก็ที่ผ่านมานะครับทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีในส่วนของนักศึกษาใหม่นะครับแล้วก็นักศึกษาใหม่ที่มาครั้งแรก
ทุกวันอาทิตย์เนี่ยจะมีอยู่การปฐมนิเทศอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่นักเรียนสามใหม่เนี่ยทุกท่านเนี่ยต้องผ่านการปฐมนิเทศใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้คำถามคืออย่างนี้ครับในเมื่อเราไม่มาได้เจอหน้าค่าตากันนะครับเราเจอกันเฉพาะในการลงทะเบียนในออนไลน์นะครับนักศึกษากลุ่มนี้ครับ100กว่าท่านที่บางยุรัตว่าเนี่ยเราจะมีการปฐมนิเทศน้องๆเหล่านี้ไหมครับทั้ง100กว่าท่านเนี่ยด้วยกับวิธีการไหนครับก็ในระยะเวลาหนึ่งนะครับที่ทางด้านของนักเรียนเนี่ยนะครับได้มารวมตัวกันอยู่ในห้องไลน์นะครับห้องนี้นะครับก็การซักซ้อมพูดคุยสอบถามกันในเรื่องของปัญหาศาสนาอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างที่ทางด้านของท่านเจ็กซุปได้พูดถึงนะครับว่าโดยภาพปกติก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดเนี่ยนักเรียนที่ walk in เข้ามาสมัครเรียนเนี่ยนะครับพอสมัครเรียนแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักเรียนใหม่ก็จะต้องขึ้นปฐมนิเทศนะครับเพราะฉะนั้นเทียบเคียงกันในส่วนของนักเรียนห้องออนไลน์ตรงนี้นะครับหลังจากที่อยู่ในห้องนี้มาได้สักระยะหนึ่งและเราเองเริ่มมีความพร้อมมากขึ้นมีการปรับ new normal มากขึ้นในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยก็เลยต้องนัดหมายนะครับต้องนัดหมายให้มีการประถมนิเทศอย่างที่ท่านเช็คบอกว่าเป็นการแนะนำบรรยายความรู้พื้นฐานอิสลามฉายภาพรวมก่อนนะครับว่าในส่วนของอิสลามนั้นเป็นอย่างไรก็เลยมีดำริจากท่านประธานหรือทางท่านอาจารย์บรรจงนะครับว่าเมื่อเรามีความพร้อมนะครับก็เลยให้มีการลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งนะครับลงทะเบียนในที่นี้ไม่ใช่การลงทะเบียนเข้ากลุ่มนะครับเป็นการลงทะเบียนเพื่อที่จะเช็คในเรื่องของยอดจำนวนความพร้อมในส่วนของการที่จะนัดหมายปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มนี้นะครับทางด้านของฝ่ายไอทีนะครับนำโดยทางคุณชารอฟแล้วก็คุณอับดุลละเนี่ยก็ได้วางโปรแกรมได้วางในส่วนของระบบขึ้นมาเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นได้ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อที่จะเข้ารับการอบรมปฐมนิเทศกันในวันอาทิตย์นี้ครับอาทิตย์ที่21มิถุนายนที่จะถึงอยู่วัน2วันนี้แหละครับท่านเจครับเดี๋ยวขอเสริมทั้ง2ท่านนิดนึงนะครับก็คือมันมีคำถามที่อ่านดูจากเมสเสจอะไรเงี้ยว่าสรุปแล้ววันปฐมนิเทศที่จะถึงนี้วันอาทิตย์ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันอาทิตย์ที่20 21อาทิตย์ที่21มิถุนายน21ใช่ไหมครับ21มิถุนายนแล้วก็คือเฉพาะนักศึกษาออนไลน์เท่านั้นคนอื่นที่รู้ตัวเองว่าเป็นนักศึกษาปกติเนี่ยที่เคยมาเรียนแล้วก่อนหน้าโควิดเนี่ยเขาต้องมาไหมหรือว่านักศึกษาใหม่ที่ไม่เคยมาเลยอย่างเงี้ยต้องมาหรือเปล่าครับหรือว่าเราแค่เฉพาะกลุ่มครับในสัปดาห์นี้ก่อนครับอยากให้ชี้แจงหน่อยเรียนในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าหากนักเรียนนะครับหรือผู้ที่สนใจในขณะนี้รับชมอยู่แล้วอยากจะสมัครเรียนนะครับแม้ว่าเราจะเปิดในส่วนของการเรียนภาคปกติในกลางเดือนหน้าแต่ว่าช่วงระยะเวลา 3-4 อาทิตย์นี้ถ้าอยากที่จะเรียนออนไลน์นะครับแล้วจะเข้าสู่ระบบออนไลน์เนี่ยแล้วก็จะได้เข้าในสู่การปฐมนิเทศวันอาทิตย์ที่21นี้ก็ต้องรีบละครับรีบที่จะสมัครเรียนออนไลน์ก่อนนะครับสมัครเรียนออนไลน์เพื่อจะเข้าสู่ระบบการบันทึกฐานข้อมูลนะครับแล้วพอเข้ามาสู่ในห้องเรียนออนไลน์ตรงนี้แล้วนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่คณะครูเองก็ได้จัดทำระบบการลงทะเบียนเพื่อที่จะปฐมนิเทศเพราะนั้นดูเหมือนจะมีอยู่2ระดับด้วยกันก็คือในส่วนของนักเรียนนะครับรีบสมัครเรียนออนไลน์นะครับเมื่อเข้ามาสู่ระบบแล้วก็ให้สมัครที่จะปฐมนิเทศทำไมเราต้องสมัครครับเพราะว่า1เนื่องจากว่าเราต้องการที่จะทราบว่าผู้ที่จะปฐมนิเทศจริงๆความพร้อมของท่านนั้นนะครับมีอยู่จำนวนเท่าใดเพื่อที่เราจะได้ตระเตรียมในส่วนของไม่ว่าจะไปในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะต้องดูในเรื่องของยอดจำนวนนะครับการที่จะท่านจะต้องเดินทางมานะครับในการจัดสรรการนั่งเก้าอี้ระบบโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับในเรื่องของสุขภาพลักษณะต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องของขั้นตอนของการที่จะมาปฐมนิเทศในวันที่อาทิตย์ที่21นี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับสำหรับนักเรียนใหม่นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้สมัครเรียนออนไลน์แล้วก็สมัครเข้าสู่ในระบบการปฐมนิเทศออนไลน์เหมือนกันเพื่อจะได้ทราบจำนวน
นะครับในวันอาทิตย์นี้ส่วนนักเรียนเก่าที่เคยได้อบรมนะครับได้เรียนและได้ผ่านการบรรยายมาก่อนหน้านี้ก่อนจะมีสถานการณ์โควิดถือด้วยเป็นนักเรียนเก่าทั้งหมดนั้นไม่ต้องนะครับไม่ต้องลงทะเบียนมาสมัครเรียนออนไลน์ใหม่ถือว่าการเรียนของท่านก่อนหน้านี้นะครับถือว่าได้เข้าสู่ระบบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนใหม่เท่านั้นนะครับที่ลงทะเบียนเรียนและก็ลงทะเบียนที่จะประถมนิเทศนักเรียนเก่านะครับไม่ต้องลงทะเบียนใดๆแล้วนะครับตอนนี้ครับคุณชลอบครับโอเคครับผมด้วยความเข้าใจของผมณเวลานี้นะครับเผื่อว่าน้องๆอาจจะยังไม่เข้าใจผมคําถามด้วยความเข้าใจของผมก่อนนะครับก็คือ1คนที่น้องๆที่จะมารับการประถมนิเทศในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้คือ1คือน้องที่ลงทะเบียนเป็นนักเรียนระบบออนไลน์ถูกต้องไหมครับอันนี้ถูกต้องนะครับครับ2ต้องลงทะเบียนเป็นนักเรียนออนไลน์ก่อนครับครับ2คือถ้าน้องที่มีความประสงค์จะมารับการประถมนิเทศในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้คือน้องที่ตอนนี้ถ้ายังไม่ได้เป็นนักเรียนก็สามารถที่สมัครเป็นนักเรียนออนไลน์ได้ใช่ไหมครับแล้วก็สมัครเป็นได้หมดครับครับแล้วก็เสร็จแล้วพอสมัครแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปสมัครเพื่อที่จะเข้ารับการปฐมนิเทศในวันที่21นี้ได้ถูกไหมฮะอันนี้ถูกต้องไหมครับนะครับถูกต้องครับต้องลงทะเบียนครับคือเรียนอย่างนี้นะครับว่าทำไมขั้นตอนจะต้องมีการรับสมัครเรียนออนไลน์ก่อนเพื่อที่จะทราบจำนวนนะครับแต่ทีนี้นักเรียนทั้งหมดออนไลน์ครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่ได้ทุกคนที่จะสะดวกในวันเวลาที่จะปฐมนิเทศเราจึงต้องทราบยอดของนักเรียนที่จะประสงค์มาประถมนิเทศเพราะบางท่านเองนะครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าเรียนออนไลน์จริงไม่ได้อยู่ประเทศไทยก็มีครับอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดบางทีไม่สะดวกเดินทางมากรุงเทพนะครับแต่ว่าอยากจะรับทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวตลอดเพราะนั้นจึงมาอยู่ในโลกออนไลน์ในเรื่องของการสมัครเรียนออนไลน์เพื่อที่จะติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาว่ามีการเรียนการสอนอะไรบ้างนะครับแต่พอที่เราเปิดให้มีการประถมนิเทศเนี่ยก็จะต้องมีการลงทะเบียนกันอีกครั้งนึงเพื่อที่จะเข้ามาสู่ในเรื่องของการประถมนิเทศวันที่21นี้ก็จะได้ทราบจำนวนว่าในส่วนของผู้ที่สนใจนะครับพร้อมเดินทางมาสันติชนวันอาทิตย์นี้เนี่ยมีจำนวนกี่มากน้อยเราจะได้ตัดเป็นอื่นต่อได้ครับโอเคครับครับก็ส่วนของนักเรียนที่ลงทะเบียนกับเราแล้วที่เป็นเปเปอร์ที่ walk in เข้ามาที่สันติชนก่อนหน้าที่เราจะปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดอันนี้น้องๆกลุ่มนี้ถือว่าไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายถ้าพูดอย่างนี้ถูกต้องนะฮะชัดเจนไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของวันที่21มิถุนายนอันนี้ใช่ไหมครับครูยุรัตครับน้องๆที่ก่อนหน้านี้ที่ลงทะเบียนไปแล้วอ่ะถูกต้องครับครับโอเคนั้นหมายความว่าวันที่21ครับเป็นเฉพาะกลุ่มน้องๆที่เรียนทางออนไลน์เท่านั้นถูกไหมฮะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่เคยมาเจอกับพวกเราเลยเรียนกันทางออนไลน์เรียนกับอาจารย์ตู้อาจารย์จอคมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นโอกาสดีครับที่ว่าจะได้มาเจอกันทั้งในส่วนของอาจารย์ในส่วนของเจ้าหน้าที่และอาจารย์และเจ้าหน้าที่เองก็จะได้พบปะพูดคุยกับทางนักเรียนด้วยว่าเรียนเป็นอย่างไรติดขัดอย่างไรเพราะฉะนั้นเป็นการประถมนิเทศนัดพิเศษครับเป็นประถมนิเทศนัดพิเศษที่จะได้เจอกันในส่วนของอาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็ในส่วนของนักเรียนพร้อมกันเลยนะครับพร้อมกัน3ประสานเนี่ยครับไอภาคีตรงนี้ก็คือมาเจอกันก็เป็นนัดพิเศษเพราะฉะนั้นย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับว่าเปิดเฉพาะในส่วนของนักเรียนออนไลน์เท่านั้นที่ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้มาพบกับพวกเราเลยนะครับส่วนนักเรียนเก่าที่เคยเรียนก่อนหน้านี้ที่ติดโควิดอยู่นะครับผ่านการประถมนิเทศแล้วรอครับรอการเปิดเรียนช่วงกลางเดือนกรกฎาคมรอเปิดเรียนกรกฎาคมแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในกรณีที่นักเรียนออนไลน์นะครับท่านเชคครับก็คือว่าถ้าไม่สะดวกมาในวันอาทิตย์ที่21นี้ท่านต้องรอไปรอบปกติพร้อมๆกับนักเรียนที่ walk in เข้ามาเรียนในช่วงของการเดือนหน้านั่นหมายถึงว่าพอเปิดเทอมปกตินะครับกลางเดือนกรกฎาคมนั้นระบบจะเรียนเข้าสู่ปกติแล้วเนี่ย
ก็จะมีการปฐมนิเทศแบบเดิมครับรวมกับทางด้านของนักเรียนออนไลน์ที่ไม่สะดวกมาปฐมนิเทศในวันที่10วันที่21นี้ก็จะต้องไปสมทบกันตรงนั้นซึ่งก็คงต้องมีในเรื่องของการจำกัดจำนวนเช่นเดียวกันครับเพราะนั้นแล้วถ้าท่านไม่ติดขัดใดลงทะเบียนออนไลน์เพื่อที่จะปฐมนิเทศนี้มากันให้เยอะๆครับตรงนี้ครับในวันอาทิตย์นี้ครับโอเคครับครับขอแจ้งทั้ง2ท่านนิดนึงก็คือตอนนี้เราใส่ลิงก์ของการเรียนออนไลน์ไว้แล้วใต้คอมเมนต์นะครับแล้วก็เราใส่ลิงก์ของการปฐมนิเทศไว้แล้วด้วยนะครับก็คือแจ้งนิดนึงที่บางคนนักศึกษาบอกว่าทำไมต้องลงทะเบียนตลอดเลยอะไรเงี้ยในช่วงนี้เพราะว่ามันเนื่องจากปัญหาการจำกัดพื้นที่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถรับคนได้จำนวนเยอะๆหรือว่าทำกิจกรรมหลายๆอย่างได้ในคราวเดียวเราก็เลยมีว่า21เราปฐมนิเทศสัปดาห์ก่อนนะสัปดาห์หลังจากนี้ก็เป็นการสอบที่หลายๆคนเนี่ยนักศึกษาหลายคนอาจจะเห็นในการประชาสัมพันธ์ไปแล้วว่าเรามีการจัดสอบด้วยนะครับอะไรเงี้ยจะได้เข้าใจว่าที่เราลงทะเบียนเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของระบบหรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นการรักษาความปลอดภัยในเรื่องของโควิด19เพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถรับทุกคนเข้ามาได้หมดนะครับอะไรประมาณนี้ครับผมครับครับโอเคแจ้งไทม์ไลน์นี่เลยนะครับนักเรียนครับแล้วก็ทั้งสองท่านนะครับว่าวันอาทิตย์นี้จะเป็นการประถมนิเทศนะครับในส่วนของนักเรียนใหม่ห้องออนไลน์นะครับส่วนอาทิตย์สัปดาห์ถัดไปอาทิตย์ที่28ที่ครูชลอฟได้แจ้งกับนักเรียนนั้นจะเป็นการสอบภาคทฤษฎีเดี๋ยวตรงนี้เราจะคุยกันอีกรอบนึงนะครับจะคุยกันอีกรอบนึงในเรื่องของการสอบแต่ว่าในส่วนของวันอาทิตย์นี้21นะครับก็หลังจากที่นักเรียนสมัครเรียนออนไลน์แล้วแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อที่จะปฐมนิเทศแล้วจะได้รับในส่วนของการตอบกลับไปยังอีเมลของท่านเพราะฉะนั้นนักเรียนครับเวลาลงทะเบียนที่จะมาปฐมนิเทศต้องแจ้งอีเมลเพื่อที่ระบบจะตอบกลับและส่งข้อความไปว่าท่านต้องเตรียมอะไรอย่างไรบ้างตรงนี้นะครับซึ่งในส่วนของการเตรียมในที่นี้ก็มีทั้งในเรื่องของเอกสารครับเอกสารที่ในส่วนของนักเรียนนะครับที่สมัครเรียนมาเนี่ยเรายังไม่เห็นหน้าค่าตาท่านเลยเพราะฉะนั้นท่านนะครับก็จะต้องเตรียมในเรื่องของเอกสารที่ว่าก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะครับเหมือนกับนักเรียนทั่วไปครับเตรียมสำเนาบัตรประชาชนมาด้วยเป็นหลักฐานนะครับมาพร้อมกับหลักฐานการยืนยันตัวตนว่าท่านได้ลงทะเบียนแล้วนะครับมาแจ้งกับทางเราก็จะมีขั้นตอนนะครับตรงนี้อยากให้ทางด้านของคุณอับดุลลอฮ์ครับได้พูดถึงขั้นตอนหน่อยว่าตั้งแต่เข้าประตูโรงเรียนเนี่ยขั้นตอนตรงนี้จะเป็นยังไงครับเล่าให้ทางด้านของนักเรียนเราฟังนิดนึงครับขอบคุณครับผมครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับสำหรับขั้นตอนนะครับตามที่ครูยูรัตได้แจ้งข้างต้นว่าจะมีการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศนะครับอันนี้คือลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศใช่ไหมครับก็ตรงนี้ชื่อตรงนี้จะเป็นการคอนเฟิร์มว่ามีจำนวนยอดเท่าไหร่ในการเข้ามาปฐมนิเทศซึ่งรายชื่อตรงนี้สำคัญไม่สำคัญหนึ่งตอนที่ท่านเดินเข้ามาจะมีสตาฟ 2-3 ท่านเช็คชื่อว่าท่านได้ลงทะเบียนชื่อท่านได้ลงทะเบียนมาไหมตามรายชื่อที่เจ้าหน้าที่ได้เตรียมไว้ซึ่งรายชื่อตรงส่วนนี้มาจากที่ท่านได้ลงทะเบียนว่าต้องการเข้ามาปฐมนิเทศส่วนที่2เพื่อพอเช็ครายชื่อตรงส่วนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะถึงขั้นตอนที่ต้องสแกนไทยชนะเหมือนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดนะครับว่าต้องมีการสแกนไทยชนะพอสแกนไทยชนะเสร็จเอกสารที่ครูยุรัตได้แจ้งเมื่อสักครู่ก็จะไปที่โต๊ะประชาสัมพันธ์ซึ่งโต๊ะประชาสัมพันธ์นี้จะมีข้อมูลของที่นักเรียนสมัครเรียนออนไลน์สำหรับคนที่สมัครเรียนออนไลน์นะครับสังเกตว่าการสมัครเรียนออนไลน์นั้นทำไมข้อมูลเยอะจังข้อมูลตรงส่วนนี้เป็นข้อมูลสำหรับในการสมัครเรียนนะครับปกติเลยข้อมูลที่เราเก็บคือข้อมูลที่ในใบสมัครเรียนภาคปกติซึ่งในส่วนตรงประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะมีข้อมูลตั้งแต่ที่อยู่ตามเหมือนข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนสมัครเรียนออนไลน์ส่วนสังเกตว่าข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศเนี่ยเราขอข้อมูลน้อยมาก
เพราะว่าเป็นการคอนเฟิร์มเฉยๆแต่ข้อมูลในการสมัครเรียนออนไลน์เนี่ยถามว่ามันจำเป็นเพราะว่าข้อมูลที่กรอกเข้าไปเป็นข้อมูลที่ในใบสมัครจริงปกติจะใช้ข้อมูลนั้นซึ่งพอที่ท่านเดินเข้ามาเนี่ยท่านจะไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรใดๆแค่ไปยืนยันตัวตนซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาจะมีข้อมูลอยู่แล้วตรงส่วนนี้ก็เป็นการยืนยันตัวตนหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของฝ่ายประชาสัมพันธ์อาจจะมีแนะนำโครงการอะไรนี้เป็นยังไงต่อไปขอถามบางยุรัตน์ละกันในส่วนของไอทีก็มีประมาณนี้นะครับโอเคครับผมมีคำถามเราจะเสริมนิดนึงนะครับนะโอเคครับครับผมเชิญเคินบางยุรัตน์ครับเสริมก่อนนะครับว่านักเรียนนะครับที่มาปฐมนิเทศในวันนั้นนะครับข้อปฏิบัติเบื้องต้นเลยก็คือ1ครับก็คือต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าหรือเฟสชิลนะครับแล้วแต่ท่านจะสะดวกนะครับสวมเข้ามาแล้วรับการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนนะครับเมื่อตรวจแล้วว่าท่านนั้นไม่มีไข้สูงนะครับไม่มีภาวะเสี่ยงใดๆแล้วก็จะติดสติ๊กเกอร์นะครับและก็รักษาสติ๊กเกอร์นี้ด้วยนะครับสติ๊กเกอร์นี้จะติดที่ตัวท่านนะครับว่าท่านได้ผ่านการตรวจเทอร์โมสแกนตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ได้รับสติ๊กเกอร์แล้วถึงจะไปต่อที่ทางโต๊ะประชาสัมพันธ์ที่ทางด้านของคุณอับดุลลอฮ์แจ้งให้นักเรียนฟังนะครับว่าไปขั้นตอนนั้นไปยื่นสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก่อนที่จะเข้าสู่ห้องเรียนนะครับก็ผ่านการสแกนแอปไทยชนะก่อนนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือถ้าท่านมาได้ก่อนเวลานะครับที่เรานัดกันที่10โมงถ้าท่านได้มาก่อนทำตรงนี้ได้ก่อนเนี่ยนะครับก็จะไม่มีการที่จะไปรอเบียดเสียดแออัดกันอยู่ที่ภายนอกนะครับผ่านทุกขั้นตอนแล้วนะครับก็สู่ห้องปฐมนิเทศได้เลยครับตรงนี้ครับโอเคครับครับครูยุรัตน์ครับในส่วนของจำนวนนักเรียนที่จะมาปฐมนิเทศในวันที่21นี้เรากำหนดไว้กี่ท่านครับเราเตรียมพื้นที่นะครับทางด้านของครูชลอฟเองได้มีการวัดพื้นที่นะครับวัดในเรื่องของการตั้งโต๊ะเรียนระยะห่างต่างๆเนี่ยห้องนั้นรองรับได้กว่า80ท่านครับรองรับได้กว่า80ท่านแต่การนี้ยอดก็กำลังเข้ามาเรื่อยๆนะครับยอดของคนที่ลงทะเบียนปฐมนิเทศกำลังเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าท่านไม่อยากที่จะไปรอปฐมนิเทศร่วมกับทางด้านของนักเรียนภาคปกติที่จะเปิดกลางเดือนกรกฎาคมอันนั้นคนจะแห่กันมาเยอะมากนี้เราเปิดเป็นนัดพิเศษนัดเฉพาะกิจจริงๆให้กับท่านจริงๆก็คือว่าท่านลงทะเบียนเรียนออนไลน์ลงทะเบียนเข้ามาปฐมนิเทศปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆนะครับดูแลตัวเองดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับแล้วก็เตรียมสำเนาบัตรประชาชนมานะครับยื่นหลักฐานการลงทะเบียนอย่างที่ทางด้านของคุณอับดุลลอฮ์พูดนะครับว่านี่นะลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับสแกนแอปชนะแล้วเราไปเจอกันในห้องปฐมนิเทศครับซึ่งก็รองรับได้กว่า 70-80 ที่นั่งทีเดียวครับเชคครับทั้ง3ท่านครับครับรู้สึกว่าในอาทิตย์ที่จะถึงนี้รู้สึกว่าจะมีกิจกรรมพิเศษด้วยนะสำหรับนักศึกษาออนไลน์ว่าเหมือนมีกิจกรรมอะไรนะทำความรู้จักกับสตาฟใช่ไหมครับหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบางอย่างนี่แหละเราให้คุยรัฐกับบางซุปลองเล่าให้ฟังหน่อยว่ามีกิจกรรมอะไรเรียนเชิญครูยุรัตน์ดีกว่าครับครูยุรัตน์จะไปเซตกิจกรรมตัวนี้นะครับสักครู่นะครับขออนุญาตนิดนึงก็คือก่อนที่จะไปที่กิจกรรมของวันอาทิตย์นี้ผมจะสอบถามเพิ่มเติมถ้าสมมติว่าคนที่เข้ามาที่ลงทะเบียนแล้วเขาเข้ามากับคนรู้จักอะไรเงี้ยจะเข้ามาได้ไหมหรือว่ายังไงครับขอเพื่อความเคลียร์ตรงนี้ครับครับครูยุรัตน์ครับครับครูยุรัตน์ครับน่าจะค้างครับเช็คซุปชะลอบบางชะลอบหรือว่าเช็คซุปท่านใดก็คือด้วยมาตรการเนี่ยมันในแอปไทยชนะเนี่ยมันระบุจำนวนคนอยู่แล้วถ้ามาแล้วเนี่ยไม่เกินเลทจำนวนคนที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็สามารถเข้ามาได้ครับถ้าตรวจสแกนหรือว่าผ่านการตรวจอุณหภูมิอะไรทุกอย่างแล้วมีหน้ากากอนามัยปิดแล้วก็สามารถเข้ามาได้ครับแม้ว่าจะไม่ได้ลงทะเบียนมาเพื่อจะปฐมนิเทศก็จริงนะครับแต่ว่าลงมารอได้นะครับเพราะว่าน่าจะลองเราลองรับเผื่อไว้อยู่แล้วนะครับประมาณนึงนะครับครับก็คือต้อง
ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าน้องนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้เนี่ยมาท่านเดียวได้ก่อนก็ขอให้เป็นอย่างนั้นก่อนนะครับสำหรับถ้าไม่ได้จริงๆอาจจะต้องมีคนติดตามมาด้วยเราก็ขอดูว่าโอเคถ้าเราสามารถรองรับได้ก็ยินดีครับแต่ว่าเบื้องต้นนะขออย่างนี้นะเพราะว่าคิดว่าคาดว่าน้องๆนักศึกษาของเราเนี่ยที่ลงทะเบียนออนไลน์เนี่ยประมาณ100กว่าท่านเนี่ยลงทะเบียนมาซึ่งเรารับได้ประมาณ80กว่าท่านเนี่ยอาจจะมาแบบล้นหลามนะครับแนะนำให้มาท่านเดียวก่อนดีกว่านะครับเบื้องต้นนะขอให้มาท่านเดียวก่อนไม่งั้นคิดว่าน่าจะแจ้งในเรามีกลุ่มไลน์อยู่แล้วนะแจ้งจำนวนมาหน่อยเนี่ยก็จะช่วยได้เรื่องของความปลอดภัยอะไรอย่างนี้นะครับครับผมคุยรับมาทั้งหมดเนี่ยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อความปลอดภัยนะครับตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ทำที่ออกกฎตัวนี้มานะครับช่วงระหว่างรอคุยรัตนะครับตอนนี้ผมมีคำถามนะครับชลอบครับครับมีน้องนักเรียนนักศึกษาของเราสอบถามมาว่าสมัครเรียนออนไลน์ได้ช่องทางไหนครับเราทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะใต้คอมเมนต์นะใต้วิดีโอนี้นะมีลิงก์อยู่แล้วเขียนแปะไว้แล้วสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยแล้วก็ถ้าประสงค์จะมาปฐมนิเทศในสัปดาห์นี้เลยเนี่ยวันที่21เนี่ยก็สมัครลงทะเบียนเพื่อปฐมนิเทศได้อีกนะครับมี2ลิงก์นะบอกว่าลงทะเบียนออนไลน์เสร็จปุ๊บแล้วก็ลงทะเบียนเพื่อจะมาปฐมนิเทศ2ลิงก์นะครับลงให้ครบแล้วเดี๋ยวมาเจอกันวันที่21นะครับครับมีคำถามครับช่วงระหว่างรอคุยยูรัสนะครับมีคำถามเข้ามาว่าผมลงทะเบียนเรียนไว้นานแล้วสอบผ่านทฤษฎีและปฏิบัติแล้วแต่ไม่ค่อยได้ไปที่โรงเรียนไม่ค่อยได้มาที่เนี่ยนะฮะแล้วก็แบบนี้ผมจะขอรับใบประกาศนียบัตรได้ไหมครับคำถามนี้ท่านอับดุลละหรือว่าท่านชะลอบจะตอบดีครับอันนี้สอบหรือยังเมื่อกี้เขาถามมาสอบยังสอบผ่านแล้วครับสอบผ่านหมดทั้งสองอย่างจริงข้อมูลน่าจะยังอยู่ใช่ไหมครับอับดุลละเพราะว่าเรามีเช็คได้อยู่แล้วเนาะต้องให้อับดุลละครับผมเช็คได้ครับเช็คได้แต่ต้องแบบอย่างที่บอกตามเงื่อนไขของโครงการนะครับสำหรับเงื่อนไขของโครงการนี้มีอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่จะรับมาไปประกาศใบประกาศก็มีบทหนึ่งก็คือสอบภาคทฤษฎีผ่านใช่ไหมครับ2สอบภาคปฏิบัติผ่านก็คือการละหมาดครับ3เนี่ยก็คือการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปแต่ค่ายก็แต่เรายังมีกิจกรรมเฉพาะเคส by เคสไปว่าจะให้นักศึกษาคนนั้นไปทำอะไรค้นหาวิจัยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ว่าเขาจะให้ทำอะไรนะครับมี3อย่างครับซึ่งก็ไม่ได้ยากสำหรับนักศึกษานะครับในกรณีที่ว่าน้องนักศึกษาเนี่ยผ่านทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติแล้วแต่ว่าไม่ได้ไปค่ายเรานะครับก็สามารถที่อาจารย์ที่สอนเนี่ยก็อาจจะให้ไปค้นคว้าว่าเรื่องราวของศาสนานะครับเรื่องราวของศาสนาที่ก็สามารถหาความรู้ได้ทั่วไปครับประมาณสัก1เล่มเหมือนรายงานตอนที่เราเรียนกันนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ปีนี้ถ้าน้องเนี่ยอยากต้องการขอรับใบประกาศก็จะเป็นรับที่ไหนครับชลอบครับท่านชลอบรับใบประกาศที่ไหนเหรออ๋อปีนี้เรายังไม่ได้กำหนดนะว่าอ๋ออาจจะเป็นที่งานที่ Away Home นะครับวันที่เท่าไหร่ครับวันโซนผม24-25ตุลาคม63นะครับที่ MCC Hall The Mall บางกะปินะครับน้องที่เรียนผ่านทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแล้วนะครับก็มายื่นความประสงค์ที่โครงการในวันที่โรงเรียนเปิดปกติประมาณกลางๆเดือนกรกฎาคมนะครับน้องมาติดต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับใบประกาศกันที่ MCC Hall The Mall บางกะปิสำหรับปีนี้นะครับคำถามครับมีหนึ่งคำถามครับลงทะเบียนสอบแล้วต้องทำอะไรต่อไหมและถ้าเราสอบผ่านแล้วสามารถขอเข้ารับอิสลามได้เลยไหมอันนี้ครับลงทะเบียนสอบวันที่28นี้ใช่ไหมครับน่าจะใช่น้องไม่ได้ระบุมาว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เพราะว่าเราประชาสัมพันธ์การสอบภาคทฤษฎีเนี่ยวันที่28น้องบางเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนน้องๆบางคนอาจจะงงว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีๆยังไม่เปิดเรียนแต่มีการเปิดสอบอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆทางผู้จัดเราเนี่ยก็คือตั้งใจไว้ว่าเหมือนเราอัดอั้นมานานสำหรับนักศึกษาเก่าเนี่ย
ที่เรียนมาแล้วแล้วคงค้างอยู่เนี่ยเราพยายามเคลียร์ตรงนี้ก่อนก็คือว่าพยายามเอาน้องๆกลุ่มเก่าๆเนี่ยมาสอบก่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเด็กใหม่ที่สมัครเรียนแล้วอยากลองวิชาได้ไหมก็ลองมาลองได้ถ้าผ่านก็คือผ่านนะครับแต่ว่าเรื่องผ่านหรือไม่ผ่านในการสอบภาคทฤษฎีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการเข้ารับอิสลามอยู่แล้วเพราะว่าการเข้ารับอิสลามเนี่ยแม้คุณจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยแต่หากคุณมีหัวใจที่ศรัทธาและพร้อมที่จะเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยทางโครงการเนี่ยก็จะจัดการให้อยู่แล้วนะครับมันไม่เกี่ยวกันนะมันคนละส่วนกันครับผมครับก็ชัดเจนนะถ้าสอบผ่านแล้วเนี่ยการเข้ารับอิสลามเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการสอบผ่านหรือไม่ผ่านนะครับการเข้ารับอิสลามหมายถึงว่าถ้าหัวใจน้องพร้อมอย่างที่ท่านชะลอพูดก็สามารถทําได้เลยนะครับจริงๆถ้าน้องรีบนะติดต่อมาเราอาจจะมีเคสที่อาจารย์เรารอรับทุกวันอาทิตย์ในช่วงที่แบบว่าเราอาจจะนัดกันมาปลอดคนไม่มากครับหรือถ้ารอได้ก็เปิดเรียนแล้วก็มาขอเข้ารับอิสลามนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องสอบผ่านก่อนนะครับชัดเจนนะครับครูยุรัตครูยุรัตมายังครับแบลีครับยังครับยังครับพอดีแบตหมดครูยุรัตน่าจะแบตหมดนะครับน่าจะแบตเราก็เล่นคำถามที่คนเขาถามในคอมเมนต์กันก่อนดีกว่ามีคนถามว่าสวัสดีค่ะวันนี้ได้ลงทะเบียนสอบทฤษฎีแล้วค่ะต้องทำอะไรต่อไหมต้องทำในส่วนสำหรับคนลงสนคนที่ได้ลงทะเบียนสอบทฤษฎีแล้วนะครับจะมีอีเมลตอบกลับไปแสดงว่าการลงของท่านสมบูรณ์แล้วนะครับก็วันอาทิตย์นี้สามารถเดินทางมาได้เลยเอ้ยวันอาทิตย์ที่28ลงทะเบียนสอบ28นะครับ28สอบ28ดีดีโอเคผมงงกับตอนนี้ทำความเข้าใจก่อนผมเนี่ยก็เข้าใจพยายามเข้าใจในส่วนตัวเหมือนกันก็คือว่าตอนนี้มี2วันก็คือ21กับ28 28เนี่ยคือสอบภาคทฤษฎีอย่างเดียวไม่มีเรียนนะไม่มีเรียนอย่างอื่นใช่ไหมครับก็คือสอบภาคทฤษฎีอย่างเดียวเลยนะครับคือไม่ง่ายคือวันที่21นี้สำหรับปฐมนิเทศนักเรียนออนไลน์ส่วนออนไลน์อีกสัปดาห์หนึ่งวันที่28ก็สำหรับคนนักเรียนเก่าที่ต้องการสอบนะครับโอเคก็ครับก็ตัวอ่านหนังสือมาเนาะควรนะครับสรุปอย่างนี้เลยนะสรุปแบบผมเข้าใจแบบสรุปแบบง่ายๆเลยคือ21มิถุนายนกับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนเนี่ยมันไม่ใช่การเปิดปกติมันเป็นสำหรับพิเศษครับเฉพาะกิจพิเศษเพราะฉะนั้นน้องๆที่จะ walk in เข้ามาเรียนในภาคปกติก็คือกลางเดือนกรกฎาคมปี63อันนี้ถูกต้องไหมครับถ้าผมเข้าใจอย่างนี้นะครับท่านจะรับท่านแบรีใช่ครับใช่ครับสำหรับที่ในแล้วก็พูดถึงสอบทฤษฎีแล้ววันที่28นี้เดี๋ยวเราจะถ้าสมมติว่านักเรียนเก่าเนี่ยเป็นนักเรียนของโครงการเนี่ยสนใจจะมาลงทะเบียนสอบทฤษฎีจะต้องทำไงครับก็ท่านจะรับวันที่28ใช่ไหมครับก็คือเราประชาสัมพันธ์ไปแล้วในหน้าเพจนะว่าเราเปิดหน้า Facebook ของโครงการก็คือเราเปิดให้ลงทะเบียนสอบแล้วใครที่รู้ตัวว่าเป็นนักศึกษาโครงการเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์เนี่ยก็สามารถรีจิสเตอร์คือลงทะเบียนเพื่อจะเข้าห้องสอบได้นะครับอีกเช่นกันก็คือที่เราให้ลงทะเบียนเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรเลยเพราะว่าเราไม่สามารถรองรับคนเยอะๆได้เท่านั้นเองเราจะได้รู้จำนวนว่าคุณเนี่ยจะมากันเท่าไหร่มากันกี่คนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนที่ผู้ติดตามที่ติดตามงานโครงการแต่ว่าไม่ได้เป็นนักศึกษาแต่อยากจะมาสอบเนี่ยยังไม่ต้องนะครับคือคุณต้องรีจิสเตอร์สมัครเป็นนักศึกษาโครงการก่อนไม่ว่าทางใดทางหนึ่งก็คือออนไลน์หรือว่ามา walk in มา offline ก็คือต้นกลางเดือนหน้าเนาะถึงจะมีสิทธิ์ถึงจะมีสิทธิ์สอบเพราะว่าเราสงวนไว้สำหรับนักศึกษานะไม่ใช่ว่าคนที่แบบติดตามดูเพจแล้วก็เฮ้ยอยากลองวิชาอยากจะมาสอบอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเราเฉพาะนักศึกษาเราเท่านั้นนะครับครับประมาณครับก็พอจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนึงก็คือวันที่21มิถุนายนกับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เป็นการเปิดแบบพิเศษเฉพาะนะครับส่วนจะเปิดที่เป็นรูปแบบ
นะครับจะเป็นวันกลางเดือนกรกฎาคมนะครับครับครูยุรัตน์กลับมาแล้วครับมาแล้วครับครูยุรัตน์กลับมาแล้วแล้วจะกินน้ำมาครับครับกินน้ำมาใช่ไหมครับไปกินก๋วยเตี๋ยวขอเสียงครูยุรัตน์หน่อยครับขอเช็คเสียงหน่อยครับครับผมได้ยินชัดเจนไหมครับชัดเจนชัดเจนขอถามคำถามอีกคำถามนึงนะครับก็คือเขามีคำถามจากคอมเมนต์ว่าถ้าเราและถ้าเราสอบผ่านและประเมินผ่านแล้วเราสามารถขอรับอิสลามได้เลยไหมหรือต้องรอสอบปฏิบัติก่อนเคยอบรมมาแล้วคือเขาสอบผ่านแล้วแหละแต่ว่าสอบประเมินผ่านแล้วแหละแต่เขาจะขอรับอิสลามได้เลยไหมหรือว่าต้องสอบปฏิบัติก่อนครับคุยรักกับเชิญครับคุยรักอีกรอบครับนะครับเรียนอย่างนี้ในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าการเข้ารับอิสลามนะครับนั่นเข้าด้วยกับในส่วนของความศรัทธาอย่างแท้จริงนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขอื่นใดเลยนะครับไม่ได้มีเงื่อนไขใดเลยถ้าท่านเองเป็นคนที่มีความศรัทธาอย่างแท้จริงแล้วนะครับก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับตอนนี้มีหลากหลายคำถามด้วยกันที่หลายคนเข้าใจว่าเรียนต้องจบคอร์สไหมต้องสอบผ่านไหมต้องเรียนกันกี่สัปดาห์ต้องเรียนกันกี่ชั่วโมงในเบื้องต้นแจ้งนี้นะครับว่าในส่วนของการเรียนนั้นเป็นการเรียนเพื่อที่จะให้เกิดความรู้และความศรัทธาเพราะฉะนั้นแล้วความรู้ความศรัทธาของแต่ละคนนั้นนะครับก็อยู่ที่ตัวบุคคลว่าท่านเองจะมีความรู้ความศรัทธามากน้อยแค่ไหนนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านจะต้องผ่านการเรียนกันกี่ชั่วโมงต้องสอบผ่านหรือไม่อย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับท่านในช่วงนี้นะครับก็สามารถที่จะกรอกเอกสารเข้ามาก่อนออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีครูได้โทรกลับไปพูดคุยเช็คความพร้อมความศรัทธาของท่านนะครับก็จะมีคำถามอยู่ประมาณ 2-3 คำถามครับถ้าสามารถที่จะตอบเพื่อจะยืนยันความศรัทธาได้นะครับว่าตอบคำถามของครูได้ว่าตรงนั้นตรงนี้คืออะไรอย่างไรนั่นคือความหมายก็คือถ้าตอบแล้วสามารถที่จะยืนยันได้ว่านะครับว่าท่านมีความศรัทธาแล้วครูก็จะนัดหมายให้มาเข้ารับอิสลามที่โครงการแต่ถ้าหากท่านเองนะครับยังไม่เกิดความพร้อมหรือไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่สันติชนไปที่ไหนก็ได้ครับมัสยิดก็ได้ที่ไหนก็ได้นะครับที่ท่านสามารถที่จะไปติดต่อเพื่อจะขอเข้ารับอิสลามนะครับไม่จำเป็นต้องมาที่สันติชนแต่ถ้ามาที่สันติชนท่านเข้ารับอิสลามนะครับเรามีใบรับรองมีใบประกาศว่าท่านเป็นคนที่เข้ารับอิสลามที่นี่แล้วมีในส่วนของผู้รับฟังในส่วนของการเข้ารับอิสลามมีพยานบุคคลต่างๆนะครับว่ายืนยันว่าท่านมาเข้ารับอิสลามแล้วย้ำกันอีกครั้งนึงก็คือว่าไม่ได้เกี่ยวที่ว่าท่านจะต้องสอบผ่านข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติใดๆอยู่ที่ความศรัทธาของท่านครับว่าท่านพร้อมหรือยังตรงนี้ครับโอเคครับก็จะมีทางแอดมินตอบมาแล้วนะครับสำหรับคนที่ถามเมื่อสักครู่ว่าจะมอบประกาศนะครับจะขอลงทะเบียนเข้ารับมอบประกาศนียบัตรนะครับทางแอดมินตอบไปแล้วในคอมเมนต์ว่าถ้ามีหลักฐานในการสอบคุณสามารถมาลงทะเบียนเข้ารับมอบประกาศได้เลยครับอะไรเงี้ยครับอันนี้คือเป็นการตอบของแอดมินนะครับของเพจโครงการนะครับก็ครับผมขอเสริมแอดมินที่ตอบไปนะครับว่านักเรียนส่วนใหญ่จะยังไม่เข้าใจนะครับคิดว่าการมาเรียน10กว่าสัปดาห์นะครับการมาเรียน10กว่าสัปดาห์พอเรียนแล้วจะได้ไปประกาศเลยต้องยืนตรงนี้ก่อนนะครับว่ามาเรียนอย่างเดียวไม่สอบไม่ได้รับนะครับใบประกาศสอบในที่นี้ก็คือต้องสอบในส่วนของภาคทฤษฎีครับคือการสอบข้อเขียนนะครับที่เรากำลังจะจัดขึ้นเนี่ยครับวันอาทิตย์ที่28เนี่ยนะครับก็เป็นการเป็นสอบภาคทฤษฎีอีกรอบนึงโดยปกติแล้วนะครับเราจะสอบครั้งนะครับรอบละ2เดือนครั้งหมายถึงว่าสอบวันนี้นับไปครับอีก2เดือนถึงจะเปิดสอบอีกรอบหนึ่งถ้าทำข้อสอบตรงนี้ได้นะครับสอบผ่านก็สามารถที่จะเป็นข้อมูลเก็บไว้ว่าถ้าสอบทฤษฎีผ่านเงื่อนไขต่อมาคือการสอบภาคปฏิบัตินะครับปฏิบัติในที่นี้คือสอบละหมาดนั่นเองครับครูผู้ชายนะครับที่ท่านเรียนกับครูผู้ชายหรือท่านเรียนกับครูผู้หญิงนัดหมายกับท่านครูครับนัดหมายกับครูว่าท่านมีความพร้อมแล้วที่จะสอบภาคปฏิบัตินะครับก็นัดหมายกับครูสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าละหมาดคำอ่าน
นะครับการอาบน้ำละหมาดนะครับเงื่อนไขต่อมาครับทุกครั้งทุกปีก็คือในเรื่องของการผ่านกิจกรรมค่ายนอกสถานที่แต่ในปีนี้นะครับอาจจะมีการงดหนึ่งการเข้าค่ายก็จะต้องติดตามกันว่าในส่วนของการมาทดแทนนะครับในเรื่องของการเข้าค่ายเนี่ยจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างง่ายๆเลยก็คือผ่านข้อเขียนครับผ่านข้อปฏิบัติผ่านกิจกรรมพิเศษนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็ฝ่ายกิจกรรมก็คงจะได้มีการพูดคุยต่อว่ากิจกรรมที่ว่าคืออะไรนะครับถ้าผ่านเงื่อนไขตรงนี้แล้วแน่นอนครับท่านเป็นผู้หนึ่งที่จะได้มีโอกาสรับใบประกาศนียบัตรประจำปีซึ่งจะแจกในเป็นประจำทุกปีปีละหนึ่งครั้งนะครับมาเรียนอย่างเดียวไม่สอบไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นะครับใบประกาศตรงนี้ครับโอเคครับก็เวลาก็พอสมควรนะอยากจะให้ย้ำชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้คืออะไรวันอาทิตย์ที่28นี้คืออะไรและใครจะมาในวัน2วันนี้นะครับคุณยุรัตครับขอย้ำชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับวันอาทิตย์ที่21ทำอะไรวันอาทิตย์คือใครวันอาทิตย์ที่ครับวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้นะครับวันนี้ค่ำคืนวันคืนวันพฤหัสและอีก2วันวันอาทิตย์ที่21นี้นะครับสำหรับนักเรียนนะครับที่สมัครเรียนออนไลน์ไว้และนะครับและสมัครเพื่อที่จะมารับฟังการปฐมนิเทศนะครับลงทะเบียนเรียนปฐมนิเทศลงทะเบียนออนไลน์ไว้วันอาทิตย์นี้เรามีนัดหมายเจอกันครับก็คือท่านก็พร้อมที่จะมาพบกับพวกเรามารับฟังการปฐมนิเทศซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เลยนะครับการเรียนรู้ใดๆก็ตามทีต้องมีการปฐมนิเทศก่อนนะครับเป็นขั้นตอนปฏิบัติเหมือนเราเรียนหนังสือครับเราก็ต้องปฐมนิเทศก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันที่นี้สำหรับผู้ที่สมัครเรียนออนไลน์ไว้นะครับและสมัครที่จะมารับฟังปฐมนิเทศก็มาพบกันครับนำสำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของอนามัยตัวเองนะครับติดหน้ากากอนามัยมานะครับหน้ากากผ้านะครับแล้วก็มาที่สันติชนมาก่อนเวลาครับเวลานัดหมายก็คือ10นาฬิกานะครับตอนนี้ขออนุญาตเสริมนิดนึงว่ากิจกรรมในวันนั้นนะครับก็จะมีการแนะนำบุคลากรนะครับไม่ว่าจะเป็นครูเป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่จะพบกับเหล่าบรรดานักเรียนนะครับมีกิจกรรมรับฟังบรรยายจากทางท่านอาจารย์บรรจงบินกาซันประธานโครงการปฐมนิเทศครับฉายภาพรวมๆของอิสลามให้ฟังกันแล้วก็จะมีกิจกรรมถามตอบเล่นเกมกันครับมีเกมมีรางวัลให้สำหรับในส่วนของนักเรียนนะครับที่มารับฟังปฐมนิเทศตอบถูกก็มีรางวัลนะครับทำดีก็มีรางวัลได้ไปนะครับแล้วก็มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าท่านลงทะเบียนเราจะทราบยอดครับว่าท่านมากันกี่คนเราจะได้เตรียมน้ำเตรียมท่าเตรียมอาหารต้อนรับท่านนะครับแล้วก็มาฟังบรรยายหลักสำคัญที่สำคัญอีกประการนึงก็คือมีการเรียนละหมาดด้วยนะครับในภาคบ่ายนะครับภาคบ่ายจะมีการสอนละหมาดพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสะดวกครึ่งวันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านสะดวกว่างทั้งวันเลยเช้ามาปฐมนิเทศบ่ายอยู่เรียนละหมาดด้วยนะครับทั้งนักเรียนชายนักเรียนหญิงนะครับก็เรียนละหมาดนะครับหลังจากที่ทานข้าวกลางวันกันเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นกิจกรรมของวันอาทิตย์ที่21และสำหรับกิจกรรมต่อมาอาทิตย์ที่28อันนี้สำหรับนักเรียนเก่าครับที่ค้างในเรื่องของการสอบภาคทฤษฎีนะครับติดโควิดไปเราไม่ได้สอบกันถ้าท่านพร้อมแล้วนะครับก็มาสมัครออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับในการสอบภาคทฤษฎีครั้งนี้ครับปีนี้เป็นครั้งที่2สอบออนไลน์ในที่นี้ก็คือสมัครเรียนสอบตรงนี้ก็คือท่านพร้อมและที่จะมาสอบความพร้อมในที่นี้คือยังไงครับถ้าท่านสอบได้คะแนนผ่าน60คะแนนขึ้นไปนะครับ60คะแนนขึ้นไปถือว่าสอบผ่านครับแต่ว่าถ้าหากท่านไม่พร้อมทำข้อสอบไม่ได้สอบไม่ผ่านสอบน้อยกว่า60คะแนนนั่นหมายถึงท่านสอบไม่ผ่านท่านต้องสอบครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อที่จะสอบให้ผ่านไม่ว่าจะเป็นครั้งที่2 3 4 5 6 7แล้วแต่ท่านเกณฑ์การวัดผลเกณฑ์การสอบผ่านจะสูงขึ้นครับจะเข้มข้นขึ้นอยู่ที่75คะแนน75ข้อเพราะฉะนั้นถ้าท่านมั่นใจแล้วลงทะเบียนเลยครับ
หวังว่าสอบได้คราวนี้ผ่านเลย60คะแนนถ้าไม่ผ่านครั้งหน้านี่สอบหนักนิดนึง75คะแนนครับในการเกณฑ์ผ่านเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่28นี้นะครับสัปดาห์ถัดไปนักเรียนเก่าพร้อมสอบลงทะเบียนมาสอบได้ครับช่วงเช้าเหมือนกัน10โมงถึงเที่ยง10โมงถึงเที่ยงที่โครงการที่สันติชนสำหรับปฐมนิเทศอาทิตย์21นี้10โมงถึงเที่ยงเป็นภาคของการอบรมหลังเที่ยงไปทานข้าวทานปลาเรียบร้อยแล้วเรียนละหมาดกันครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านสะดวกได้ทั้งวันก็อยู่ทั้งการอบรมแล้วก็เรียนละหมาดแต่ถ้าท่านสะดวกได้ครึ่งแค่ครึ่งเช้านะครับก็มาฟังปฐมนิเทศกันครับ10โมงถึงเที่ยงมาให้เร็วก่อนนะครับมีที่จอดรถนะครับมีที่จอดรถนะครับได้อยู่แต่ถ้าเกิดเกรงว่ามาแล้วที่จอดรถเต็มมาแต่เช้าเลยครับมาแต่เช้าเลยมาแสดงตัวมายืนยันมาสแกนแอปชนะและพร้อมเข้าห้องปฐมนิเทศได้เลยครับท่านครับครับก็เช้านี้ก็ประมาณสักเจ้าหน้าที่ของเรานี่น่าจะประมาณสัก8โมงก็น่าจะมาถึงแล้วใช่ไหมฮะวันอาทิตย์ที่21แล้ววันอาทิตย์ที่28ครับเจ้าหน้าที่ของเราก็จะมาสแตนบายประมาณสัก8โมงครับมาเช้าได้เป็นดีครับมาแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องรถลาติดไม่ต้องห่วงเรื่องของที่จอดจะมีหรือเปล่าอย่างไรมาแล้วมารอกันมาพูดมาคุยก่อนนะครับมาทักทายกันไม่จำเป็นว่าจะต้องมากระชั้นชิดนะครับมาก่อนนะครับแล้วพร้อมสะดวกถึงเวลาเข้าห้องปฐมนิเทศแล้วก็จะเป็นไปตามขั้นตอนครับครับผมก็ถือว่าก็น่าจะชัดเจนนะครับมีเสริมไหมฮะมีมีคำถามในคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์ครับเดี๋ยวรับก่อนท่านจะรับถามครับมีเข้าถึงคำถามสำคัญแล้วว่าเราจะเปิดเรียนเต็มรูปแบบทั้งหมดเนี่ยวันที่เท่าไหร่ครับคุณยุรัตขอเบรกก่อนขอเบรกนิดนึงนะครับก่อนที่จะเข้าเรียนเต็มรูปแบบมีคำถามว่ามีคอมเมนต์นะไม่โชว์ดิขอเบรกก่อนที่จะเข้าคำถามว่าเรียนเต็มรูปแบบวันไหนมีคนถามว่าวันที่28นี้มีผู้ติดตามไปด้วยได้ไหมวันที่28วันที่สอบทฤษฎีวันที่สอบนะครับสอบภาคทฤษฎีสำหรับนักเรียนเก่านะย้ำกันนักเรียนเก่านะครับผู้ติดตามมาได้ครับแต่ว่าก็อยู่บริเวณภายนอกนะครับอยู่เข้าห้องสอบไม่ได้นะครับก็อยู่เป็นห้องนอกอยู่ภายนอกครับแต่ว่าส่วนของนักเรียนหรือผู้เข้าสอบก็เข้าสู่ห้องสอบได้นะครับใช้ระยะเวลาในการสอบประมาณชั่วโมงครึ่งทำข้อสอบแบบอัตนัยเขียนตอบตามความเข้าใจตอบผ่านหมดคะแนนเต็ม100ถ้าท่านทำเกิน60คะแนนขึ้นไปผ่านครับถ้าต่ำกว่า60คะแนนสอบไม่ผ่านก็ต้องรอสอบรอบถัดไปครับเดี๋ยวผู้ติดตามมารอภายนอกได้ครับครับผมเดี๋ยวย้อนกลับไปวันที่21นิดนึงถ้าผู้ติดตามมาด้วยแล้วเราจะเลี้ยงข้าวเขาไหมครับเราให้เขาลงทะเบียนหรือเปล่าไม่ครับไม่เลี้ยงใช่ไหมสำหรับผู้ติดตามนะครับไม่เคลียร์ไงจะเห็นว่าในใบลงทะเบียนเนี่ยเราจะไม่ได้ลงทะเบียนของผู้ติดตามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ถือได้ว่าผู้พามาก็ต้องรับผิดชอบผู้ติดตามนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตัวนักเรียนใหม่เองนะครับที่ลงทะเบียนมารับการปฐมนิเทศนะครับมีครับในเรื่องของการเตรียมอาหารให้อาหารกลางวันมีการเล่นเกมเรื่องของรางวัลเล่นเกมมีหมดครับทุกอย่างในส่วนของการอำนวยความสะดวกตรงนี้ให้หมดทุกอย่างแต่ว่าท่านต้องรับผิดชอบผู้ติดตามของท่านเองนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเข้ามาร่วมในห้องปฐมนิเทศได้เพราะเราจำกัดในเรื่องของระยะห่างครับตรงนี้ตั้งระยะห่างไว้สำหรับผู้ที่จะมาปฐมนิเทศนั้นผู้ติดตามก็รอภายนอกนะครับครับผมมีคำถามอีกคำถามหนึ่งครับก่อนที่จะเข้าว่าวันเปิดจริงวันไหนนั้นผมจะมีคำถามในคอมเมนต์ว่างานมอบประกาศเราเลื่อนไปนะครับเนื่องจากมีสถานการณ์โควิดมีคนที่ซื้อตั๋วเขาถามมาว่างานมอบประกาศและละครเวทีบีลานยังมีอยู่ไหมและตั๋วเดิมยังใช้ได้ไหมอันนี้คือขอถามเช็คซุปได้ไหมครับครับครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอตอบอย่างนี้นะครับงานเนี่ยเรากำหนดแล้วครับเราจะจัดที่ MCC Hall The Mall บางกะปินะครับวันที่24และวันที่25ตุลาคมปี63นี้นะครับงานเราเกิดขึ้นนะครับอินชาอัลเลาะห์เกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราได้ทำสัญญากับทางพื้นที่แล้วเรียบร้อยเราได้ทำติดต่อ
ที่เราติดต่อไว้เนี่ยเราได้ติดต่อกับมาอีกครั้งและคอนเฟิร์มวันแล้วส่วนในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับในส่วนของละครหรือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเรายังคงมีอยู่นะครับแต่หากว่าเดี๋ยวเราจะมีการประชุมกันในคณะทำงานนะครับว่าถ้ามีส่วนไหนที่มันถูกตัดถูกทอนออกไปและมีผลกระทบกับเรื่องของการตั๋วบัตรที่ซื้อไปเนี่ยแบ่งเป็น2กรณีครับถ้าอินชาอัลเลาะห์ครับถ้ามีละครอยู่ใช้ตั๋วเก่าได้เลยครับ2หากว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเราคืนเงินครับคืนเงินเต็มจำนวนครับอันนี้เป็นความรับผิดชอบที่โครงการจะรับผิดชอบให้สำหรับผู้ที่สนับสนุนการทำงานของเรามาตลอดครับครับผมครับคิดว่าครับขอเสริมนิดนึงนะครับเสริมนิดนึงก็คือว่าเอาเป็นว่ากิจกรรมมอบประกาศและก็กิจกรรมอื่นๆในวันประกาศนะครับก็จะมีช่วงราวปลายเดือนตุลาคมนะครับติดตามความเคลื่อนไหวตรงนี้ประชาสัมพันธ์เราตลอดเวลานะครับว่าเราจะแจ้งครับอัปเดตความเคลื่อนไหวว่ากิจกรรมมอบประกาศนะครับที่จะมีขึ้นก็คือเราปลายเดือนตุลาคมส่วนเรื่องของละครหรือใดก็ตามทีนะครับถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดยังคงมีเหมือนเดิมครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านของผู้ที่ซื้อตั๋วไว้ก็สามารถที่จะมาติดต่อขอรับตั๋วขอในส่วนของการคืนตั๋วได้นะครับตรงนี้เราก็จะคืนเงินเต็มจำนวนนะครับสำหรับนักเรียนที่สอบผ่านนะครับในส่วนของก่อนวันรับประกาศเราจะยกยอดครับก็คือว่าจะไปรับใบประกาศรุ่นเดียวกันเลยครับรุ่นเดียวกับรุ่นที่ผ่านมาเพราะนั้นถ้าหากท่านสอบได้ตรงนี้ข้อเขียนข้อปฏิบัติเงื่อนไขต่างๆผ่านครบอินชาอัลเลาะห์ครับท่านจะได้เป็นผู้หนึ่งที่จะอยู่ในวันมอบประกาศของปลายเดือนตุลาคมนี้เช่นเดียวกันครับครับผมก็ต่อไปชลอบครับที่มีคำถามเรื่องวันเปิดจริงครับผมนั่นแหละครับคุณชลอบครับคำถามสำคัญก็คือเราจะเปิดเรียนจริงเป็นทางการเมื่อไหร่วันไหนครับสำหรับการเปิดเรียนนะครับตอนนี้พูดได้ว่าผมจะตอบกับทุกคนไปเลยว่าเราจะเปิดได้กลางเดือนกรกฎาคมแต่ถ้าจะให้ระบุกันแล้วนะครับระบุวันที่ที่แน่นอนเนี่ยพวกเราประชุมหารือกันครับทางอาจารย์ทางเจ้าหน้าที่ได้หารือกันนะครับไปทำเวิร์กช็อปกันแล้วคุยกันแล้วว่าเรามีความพร้อมครับวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมหลังจากหยุดยาวมาก่อนหน้านะครับเราพร้อมเรียนครับเราพร้อมสอนเราพร้อมให้ความรู้และนักเรียนเองพร้อมหรือยังที่จะมารับรู้เรียนรู้อิสลามอาทิตย์ที่12กรกฎาคมแต่หากว่านะครับในวันนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรกลับมามีเหตุการณ์อะไรบททดสอบต่างๆถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดก็ให้ตามในเรื่องของประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงแต่เอาไปว่าในตรงนี้อินชาอัลเลาะห์ครับอินชาอัลเลาะห์ก็คือ12กรกฎาคม12กรกฎาคมนะครับเราจะมาเรียนกันในรอบปกตินะครับในรูปแบบที่จะต้องตามกันต่อครับในส่วนของเนื้อหาวิชาเรียนต่างๆแต่ถือได้ว่าเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกลางเดือนกรกฎาคมครับครับชี้แจงคร่าวๆได้ไหมครับว่า new normal ของโครงการอ่ะปกติเด็กจะคุ้นเคยว่าการมาแบบปกติแต่ตอนนี้เนี่ยวันที่12เนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมละมันจะมีขั้นตอนมีระเบียบอะไรมากมายอย่างเงี้ยครับอยากให้ชี้แจงคร่าวๆก่อนแต่ว่าเราค่อยๆประชาสัมพันธ์อยู่แล้วอยากให้คุณยอดชี้แจงคร่าวๆตรงนี้ก่อนเช่นกันครับทุกอย่างตอนนี้นะครับไม่ว่าจะมาปฐมนิเทศจะมาสอบข้อเขียนหรือจะมาเปิดเรียนปกติกลางเดือนหน้าต้องลงทะเบียนออนไลน์ทุกครั้งขออนุญาตนะครับอาจจะเกิดความไม่สะดวกนะครับแต่ว่าท่านต้องเป็นคนที่ลงทะเบียนเพราะในวันนั้นการตรวจคัดกรองต่างๆเริ่มตั้งแต่ประตูเข้ามาครับจนถึงโต๊ะประชาสัมพันธ์เมื่อท่านลงทะเบียนผ่านแล้วมีอีเมลตอบกลับแล้วท่านมายืนยันครับว่านี่ฉันนะฉันเนี่ยลงทะเบียนเรียนแล้วฉันลงทะเบียนประถมนิเทศแล้วฉันลงทะเบียนสอบข้อเขียนแล้วยืนยันครับแล้วท่านจะได้มีโอกาสเข้าไปทำกิจกรรมต่างๆในสถานที่ในโครงการของเราเพราะฉะนั้นแล้วให้ติดตามความเคลื่อนไหวครับอย่างที่ครูชลบอกว่าติดตามประชาสัมพันธ์ติดตามงานต่างๆผ่านทางเพจ Facebook ตรงนี้นะครับมาหาเราต้องขออนุญาตนะครับว่าไม่อำนวยความไม่สะดวกมากเหมือนแต่ก่อนต้องผ่านขั้นตอนต่างๆครับตามมาตรการด้านความปลอดภัยด้านสุขลักษณะครับตรงนี้ครับครับผมขอบคุณมากครับครับครับโอเคครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับชัดเจนเคลียร์
ในเรื่องของวันที่อาทิตย์ที่21อาทิตย์ที่28และก็ในส่วนของการเปิดการเรียนการสอนแบบ full scale นะครับแบบ new normal นะครับก็คิดว่านะครับอินชาอัลเลาะห์น้องๆนักศึกษาที่ดูไลฟ์สดในครั้งนี้จะได้รับความเข้าใจนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งว่าวันอาทิตย์ที่21และวันอาทิตย์ที่28นี้นะครับเป็นกรณีที่พิเศษนะครับพิเศษนะครับโอเคครับก็ผมก็ไม่มีข้อสงสัยแล้วครับท่านชะลอบท่านแบลีครับครูยุรัตครับผมหมดข้อสงสัยผมเคลียร์ครับท่านใดมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีแล้วครับเคลียร์ครับน่าจะเคลียร์แล้วเราอธิบายครบหมดแล้วเพราะว่ามันมีคอมเมนต์มาเยอะมีส่งเมสเซจมาเยอะมากเปิดวันไหนต้องมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับน่าจะตอบเคลียร์ปัญหาแล้วครับครับย้ำกันแล้วกันนะครับว่าครับอาทิตย์ที่21นี้สำหรับนักเรียนใหม่ห้องออนไลน์นะครับลงทะเบียนเข้าสมัครเป็นนักเรียนออนไลน์แล้วมาลงทะเบียนเพื่อที่จะมาประถมนิเทศพบกันวันที่21นี้10โมงถึงเที่ยงนะครับอยากให้มาก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ติดขัดในเรื่องของการจราจรนะครับมาพบกันถ้าสะดวกทั้งวันภาคบ่ายมีเรียนละหมาดด้วยนะครับเรียนภาคปฏิบัติเรียนละหมาดด้วยนะครับ21นี้สำหรับนักเรียนเก่าลงทะเบียนสอบ28ครับ28พบกันส่วนการเปิดเทอมเปิดภาคปกติกลางเดือนกรกฎาคม12กรกฎาคมเจอกันครับเชิญละเชิญละครับครับก็ได้เวลาก็พอประมาณนะครับสมควรชัดเจนโปร่งใสครับก็จากลาครับครูยุรัตครับดูอาปิดประชุมด้วยครับครับครับผมครับผมขอด้วยปิดประชุมนะครับสุภาพนักลอกุมมาวะบิฮัมติกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฟิรุกะวะตุบุอิไลกวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกัน12 21มิถุนายนนี้ครับ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 อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สลามครับครับมุสลามครับมุสลามครับ